สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำอีกลูกเล่นอีกนะครับลูกเล่นหนึ่งนะครับเล่นสำหรับมือใหม่นะครับหาเล่นกีตาร์มือใหม่นะครับอยากเล่นสำเนียงหมอลำนะครับก็วันนี้ผมจะเอามาทีละลูกละลูกนะครับมันเล่นอยู่สายไหนนะครับอยู่ในคีย์ผมจะเล่นอยู่คีย์ B minor คือถ้าเราจำทางนิ้วได้แล้วนะครับเราจะเลื่อนไปเล่นช่องไหนก็ได้นะครับผมสำเนียงนี้นะผมดีดอยู่สายไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับสาย1นะครับทีนี้ค่อนข้างจะฉีกนิ้วหน่อยนะครับมั้ยอยู่ช่อง7นะครับดีซีช่อง7ส่วนนี้ก็อยู่ช่อง12เลยครับนะช่อง12นะแล้วก็รีดเอาโทษรีดลงก่อนแล้วก็กดนิ้วก้อยลงช่อง12สำหรับคนที่เก่งแล้วก็เขาแค่ฟังเสียงเขาก็เล่นได้แล้วนะครับแต่ว่ามือใหม่นี่สินะฮะมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับผมก็เคยเจอปัญหามาก่อนนะครับปัญหามาก่อนเล่นยังไงว่าก็แกะตั้งนานนะครับวันนี้แกะได้แล้วก็อย่าเอามาแนะนำเพื่อนใหม่ด้วยกันด้วยเดยนะครับนะดีดลงแล้วก็ดีดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดีดแล้วก็เอานิ้วนางกดช่อง10จะช้านะครับนะแล้วก็ดีดเอาใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นมาสาย2ช่อง10นิ้วนางดีแล้วก็หลีดสาย1แล้วก็ขึ้นมาสาย2นิ้วชี้นะครับช่องเย็นต่อไปต่อไปก็คือดีดสาย1ก่อนแล้วก็นิ้วนางขึ้นมาสาย2เลยส่วนนี้ชี้เราทาบอยู่ทาบสาย1กับสาย2ไว้อยู่ดีสาย1นะนิ้วนางก็คือมากดสาย2เห็นไหมก็ดีดอีกทีดีสายช่องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาสาย3ขึ้นมาสาย3หน่อยนิ้วนางส่วนนิ้วชี้นี่ทาบ3สายเลยดีสาย2ก่อนเดี๋ยวขึ้นมาสาย3เราดีสาย3ปุ๊บแล้วก็เอานิ้วนางลงมาแล้วก็ดีสาย2อีกเห็นไหมเห็นไหมพอเราเล่นเร็วมันก็จะ แล้วไม่ต้องไปฝึกเอานะครับก็จะไปต่อไปเรื่อยนะครับทีนี้เราแกะทีละสั้นๆก่อนนะครับ
ือว่านิวสันอาจจะเลื่อนมาเล่นช่องแคบๆก็ได้นะเห็นไหมมันเล่นเหมือนกันนะฮะระยะห่างเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเราแค่ย้ายตำแหน่งย้ายคีย์มันก็จะไปเรื่อยนะครับผมอ่ะมันผมจะมาแนะนำทีละอย่างแล้วกันนะครับพอได้ไปฝึกนะครับฝึกแก้เหงานะครับก่อนที่เราจะเล่นไปยาวๆเราก็ต้องฝึกทีละอย่างก่อนนะครับทีละเพราะเพื่อเอาไปต่อกันนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ